คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่ามีหนึ่งเคสวันนี้เขาวอล์กอินเข้ามาเองเขาไม่รู้ยังไงครับเขาติดต่อผมมาเองครับคุณผู้ชมคือเขาเป็นรุ่นน้องผมครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็ผมเห็นเขาเนี่ยเขาเป็นเซลมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาเป็นเซลตลอดชีวิตตอนนี้เขามาขายชุด PPE นะครับเขาก็เลยแบบเอ้ยมาเจอกันผมเลยเฮ้ยถ้างั้นมันก็เหมาะที่ว่าตอนนี้ใครที่ยังหาตัวเองไม่ได้หรือว่าจะขายอะไรดีหรือจะทำอะไรดีเนี่ยมันมีหลักสังเกตอะไรบ้างทีนี้เวลาคนที่วิ่งไปเรื่อยผมก็เลยคิดว่าวันนี้เขาน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เหมือนกับอย่างน้อยๆไม่มากก็น้อยจะได้กำลังใจสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังแบบจะขายอะไรดีแม้กระทั่งตัวผมนะคือของพี่เขาเนี่ยต้องถามว่าก่อนหน้านี้เป็นคนเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าเดิมทีเหรอครับจริงๆผมเป็นคนเชื่อนะครับแล้วก็ที่ผมมันเป็นคนชอบดูดวงหลักๆเลยนะครับดูหมดทุกหมอไม่ว่าจะเป็นหมอไพ่หมอดูในเรื่องของวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือถ้าที่ไหนถ้าที่ไหนว่าได้ยินเนี่ยผมไปหมดแต่ไม่มีหมอคนไหนบอกว่ามีเจอวิกฤตโควิดเดี๋ยวแต่ชอบเถียงหมอครับชอบเถียงหมอใช่ไหมจริงเหรอก็นิดนึงครับนิดนึงครับเถียงยังไงเลนครับก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่อย่างนี้โอ้ผมดีเรื่องจริงครับเถียงจริงๆเถียงก็เถียงในใจนะครับไม่ได้ออกปากนี่ถือว่าติดกรรมเลยแค่เถียงหมอธรรมดาคนเราสงสัยได้ที่เขาชอบเถียงหลายหมอเขาชอบเถียงหมอดูเขาชอบเถียงหมอความเขาชอบเถียงหมอที่เขาไปเอาของไปขายหมออ่ะเออตัวการแพทย์เออเขาชอบเถียงหมอเขาเถียงเก่งเขาเป็นคนชอบเถียงจริงไหมครับไม่สมัยเด็กๆต้องอยู่เด็กๆ เจอกันก็ขี้เถียงก็แต่ว่าเถียงเงียบในใจผมเถียงในใจครับไม่พูดหรอกครับผมเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ได้ครับอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นแบบไม่อะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่สิครับอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่เป็นหน้าเขาเป็นคนบ่งบอกว่าเขาคิดอย่างนี้เขาจะเป็นคนเฟซกับหน้าไม่เป็นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือเป็นคนเหมือนใส่หน้ากากไม่เก่งเก็บอาการไม่อยู่คือตัวพี่เขาอ่ะสมควรต้องไปขายอะไรที่เกี่ยวกับน้ำดื่มของกินที่เป็นน้ำสองเกี่ยวกับพวกพืชผักอะไรเงี้ยเขาเหมาะตัวเขาต้องไปอารมณ์แบบนั้นเลยฉีกแนวไปแบบแนวนั้นเลยเรนนี่ดูจากอะไรทำไมเขาต้องเป็นน้ำดื่มพืชผักทั้งที่เขาเก็บใบหน้าไม่เก่งดูธาตุในร่างกายพี่เขานะคะเป็นคนปลูกผักแล้วสวยคือปลูกแบบพวกผักแล้วงามปลูกต้นไม้แล้วงามอะไรประมาณนี้แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่ชอบเอาใส่ใจรายละเอียดเช่นอาจจะแบบเหมือนพวกการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยตรงเนี้ยพี่เขาเหมาะในด้านนั้นมากกว่าไอสิ่งที่พี่ขายมาเนี่ยไม่เวิร์กกับพี่เลยมันไม่เหมาะกับพี่เลยแล้วจะดูได้ยังไงว่าสำหรับคุณผู้ชมชมอยู่เราจะดูได้ยังไงว่าอันนี้ขายเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ภายในช่วงต้นหรอกช่วงแรกมันจะเป็นอย่างนี้ผู้ชมเวลาเราเริ่มขายแล้วมันจะดีหลังจากมันจะตกทำเราจะดูได้ยังไงว่าคือเรนจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันมีอายุการใช้งานไม่มีงานไหนที่ทำแล้วยั่งยืนยาวๆจนกว่าพี่จะเหมือนเขาเรียกเขาพูดมันมีวงรอบมันมีวงรอบของมันใช่มันมีวงรอบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่คือไม่มีอาชีพไหนที่ทำแล้วแบบว่าปังยาวเป็น10ปีดอกไม้ทุกอาชีพจะมีปี2ปี3ปีแล้วก็จะดอกพี่ต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพื่อให้ได้มาปังกว่ามีเขาก็เปลี่ยนมาโดยตลอด อย่างนี้ผมก็ต้องไปเป็นเกษตรกรป่ะครับความหมายคือดวงพี่อ่ะหมอการเป็นเกษตรกรแล้วจะปังระยะยาวค้าขายที่จะเกี่ยวเรื่องผลไม้เกี่ยวกับพืชผักเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับพวกผักออร์แกนิกเกี่ยวกับเห็ดทำแบบเหมือนฟาร์มเห็ดได้อะค่ะครับแต่ว่าพี่ฆ่าสัตว์ไม่ได้เช่นแบบเลี้ยงปลาฆ่าปลาไม่ได้ฆ่าแบบทำกุ้งทำอะไรเงี้ยไม่เหมาะอาหารทะเลไม่เหมาะคือไม่ชอบอาหารทะเลอะไรที่ฆ่าสัตว์ทำไม่ได้งงวัวคิดกินเนื้ออะไรเงี้ยไม่ได้ใจพี่เขาไม่กล้าพอใจเขาเหมาะกับการพวกคือเขาจะมีความสุขเวลาเขาปลูกต้นไม้ต้นกล้วยออกงามแล้วได้เด็ดผลมากินจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนมือเย็นเขาจะเหมาะกับพวกนั้นจะดีที่สุดสมมติพี่ขายดินขายปุ๋ยเขาไปขายได้ให้พี่ขายได้เฉียบทำอะไรเกี่ยวกับน้ำดื่มพวกน้ำดื่มน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำแร่น้ำสุขภาพเนี่ยค่ะพวกคอลลาเจนที่เป็นการชงน้ำหนิงก็ได้ค่ะครับแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับธาตุเหล็กธาตุแบบอลูมิเนียมหรืออะไรเงี้ยไม่เหมาะกับพี่เลยไม่เหมาะเลยที่ผ่านมาขายเหล็กตลอดเลยขายรถอย่างเงี้ยอุปกรณ์การแพทย์อย่างเงี้ยอ๋อใช่เป็นวัสดุตลอดเลยใช่มันจะได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้
ม่ได้ตกต่ำนะจะได้แต่ว่าได้พอเลี้ยงชีพชอบไม่ได้มีเอาไว้เก็บไว้กินแบบจนเหลือเฟือค่ะเหมือนได้มาขายออกไปได้มาพอเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวอะไรเงี้ยบริวารอะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ได้มีเอาไว้แบบว่าตั้งตัวได้ทีแบบหลายๆล้านอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีแบบนั้นแล้วทำไงวันนี้ทำไมมีจิ้งจกทักบ่อยมากเลยนี่มันไม่มีอะไรกินไงอ๋อช่วงนี้โควิดโควิดหน้าไม่มีอะไรกินไงล่ะปกติมีเศษของอาหารตัวนี้ไม่มีอาหารไม่มีไงขายไม่ได้เข้าใจไหมหลังไม่เปิดค่ะแล้วชอบไหมครับชอบไหมพวกต้นมงต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยหรือเฉยจริงๆไม่เจอจริงๆจริงๆอะไรก็ได้จริงๆยังเฉยๆนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีความถนัดด้านนี้อะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าเป็นไปได้ไอเดียถ้าขายปุ๋ยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเป็นไปได้ขายต้นไม้อะไรเงี้ยครับเป็นไปได้ครับพี่ไม่ได้เกิดมาแล้วพี่เป็นตั้งแต่เกิดพี่เพิ่งมาเริ่มธุรกิจแต่ละตัวพี่ก็ต้องเรียนรู้ครับดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่จะต้องใช้หวังผลระยะยาวตอนบ้านปลายชีวิตของพี่อย่างน้อยหนึ่งพี่อาจจะต้องพี่อาจจะได้ไปคือสิ่งที่พี่ต้องการนี้ดีกว่าพี่ไม่ชอบการเฟกพี่ไม่ชอบการต้องเข้าสังคมอะไรที่มันดูแบบเฟกๆหรือโกหกกันอะแต่สิ่งที่พี่เจอคือพี่ไปขายปุ๋ยพี่ขายให้กับเกษตรกร พี่พูดได้เลยว่าปุ๋ยพี่ทำเดียวดีพี่พูดได้เลยว่าปุ๋ยพี่โอเคจบเกษตรกรทุกคนจริงใจเพราะเป็นชาวบ้านไม่ต้องมีอะไรต้องโกหกกันนี่มีอะไรคุยกันเลยจบๆคุณผู้ชมครับน้องตัวผมพี่เดี๋ยววันนี้ผมตอนนี้พี่เป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเนี่ยลมนี่นะพี่มีเวลาคุยไหมเสร็จแล้วก็ไอ้ไม่อย่าอายนะอันนี้พูดเป็นสิ่งที่ดีไม่อายครับแล้วก็พี่สบายดีไหมพี่ตอนนี้ผมอ่ะกำลังพี่สบายดีไหมโควิดพี่กระทบหรือเปล่าตอนนี้ผมมาขาย PPE นะพี่เอาพูดตรงๆเลยพี่มันพูดนะเอาพูดตรงๆเลยผมมาขายของพี่เออผมว่างั้นเอา PPE มาดูแล้วมันถูกกว่าท้องตลาดมันดีไหมมันต้องดีนะเพราะเวลาเราทำอะไรใครอ่ะต่อให้เป็นคนรู้จักถ้าขายของไม่ดีหรือเอาเปรียบเงี้ยผมก็ไม่สนับสนุนแต่ถ้าเกิดเขาขายราคาถูกท้องตลาดเงี้ยผมโอเคหรือที่มันดีกว่าแล้วมันช่วยกันได้มันก็โอเคถูกไหมพี่เจมใช่ค่ะครับเออพี่ทำได้ค่ะแล้วก็คือตัวพี่อ่ะถ้าพี่ทำเกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับพวกพืชผักผลผลิตหรืออะไรเงี้ยพี่จะมีพลังงานบวกมากกว่านี้เลนเห็นภาพว่าพี่จะมีความสุขมากกว่านี้คือพี่ไม่ต้องเครียดอ่ะทุกวันนี้พี่ขายพี่ก็เครียดขายอะไรพี่ก็เครียดไปหมดทุกอย่างเรื่องจริงครับมันนอนไม่หลับอ่ะมันเครียดอ่ะมันรู้สึกแบบตอนนี้เงินเหลืออยู่เท่านี้จะทำยังไงดีตอนนี้ค่าใช้จ่ายนี่ก็กำลังจะมาอันนู้นกำลังจะมานี่จะมาคือเครียดตลอดเครียดเหมือนพี่บอยเลยค่ะจนนอนไม่หลับ อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปทุเรียนครับผมนี่เครียดนะเคลียร์แล้วเดี๋ยวสองคนเนี่ยไปลงเรือลำเดียวกันซะเดี๋ยวเขาจะหาเซลล์อยู่เซลล์ขายพวกผงปุ๋ยผมอยากสอบข้าราชการมากเลยพี่พี่ต้องพาเขาไปเปิดฤกษ์ก่อนเปิดฤกษ์ใช่ต้องพาเขาไปเปิดฤกษ์กับต้นไม้ก่อนเหรอด้วยการให้เขาไปสัมผัสกับต้นไม้สัมผัสกับดินสัมผัสกลิ่นดินก่อนเดี๋ยวมึงไปสวนพี่เลยได้ครับคือลูกพี่มันไม่เหมาะกับการขายที่พี่พูดที่พี่ทำมาเลยอ่ะมันไม่เหมาะจริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนแบบคือจะพูดไงพี่เป็นคนติดดินเกินไปอ่ะแต่หน้าตาเขาหล่อมากนะคือความหล่อไม่ได้เถียงค่ะแต่ประเด็นคือด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบุคลิกของเขาเนี่ยต้องเป็นแบบแนวนั้น